เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของผู้กำกับเป้นฤบดีไปซะแล้วกับการทำหนังรักเท่ๆที่มักจะมีกลิ่นอายความโหดมันทรหดของการถ่ายทำผสมอยู่ด้วยตั้งแต่สุขสันต์วันโสดจนมาถึงหนังไทยเรื่องล่าสุด14อีกครั้ง I Love You 2000ที่ยกขบวนไปถ่ายทำกันในโลเคชั่นสวยๆทั้งในอำเภอขลุงและตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีเฟ้นหามุมอันซีนมาฝากคนดูแบบแน่นๆทำไมต้องเป็นจันทบุรีอำเภอขลุงเพราะว่ามันเป็นภาพติดตามันความทรงจำเพราะเราเกิดที่นั่นถ้าเราทำหนังเรื่อง14โลเคชั่นที่เราจะเล่าแล้วชัดที่สุดมันก็คงเป็นบ้านเราเองสกู๊ปนี้เราจะพาผู้ชมไปตามรอยสถานที่ถ่ายทำ14อีกครั้งที่จังหวัดจันทบุรีสะพานปลาด่านขลุงซีนนี้พระนางซ้อนมอไซค์หนีใครบางคนไปจบที่สะพานปลาแห่งนี้ใครจะไปชิลหรือไปชมวิวคู่นี้เขาแนะนำต่อด้วยเดินเล่นชุมชนคลาสสิกเมืองขลุงจุดถ่ายรูปเยอะมากนักแสดงเราแทบทุกคนต้องเข้าฉากขี่มอเตอร์ไซค์ตะลุยความคูลของทั้งเมืองจะเป็นอย่างไรไปลองดูเบื้องหลังกันครับครับก็พวกเราทุกคนนะครับเหมือนกับเด็กที่ยังไม่เคยขับครับต้องไปฝึกมามันเป็นซอนแคบๆครับและซีนมันต้องเลี้ยวด้วยครับคนนี้เลยซ้อนมากับโดเรมอนทุกคนจะบอกว่าซ้อนมันง่ายใช่ไหมครับไม่ต้องขับไม่ต้องอะไรมันน่ากลัวคนขับอีกนะครับในชีวิตจริงหนูขับจักรยานไม่เป็นแล้วเอาอะไรกับไปขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งแต่เช้ายันแบบประมาณ4 โมงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายหน้างานก็เปลี่ยนเป็นพี่แฟขับแทนค่ะเพราะว่าหนูขับไม่ได้เลยตอนที่ซ้อมก็มันยากจริงๆค่ะมันยากมันแบบมันสายมากหนูก็เกือบไม่รอดเหมือนกันคือตอนนั้นทุกคนก็คือตลกกันหมดอ่ะคนก็เพิ่งเคยขับเหมือนกันฮะคนแต่งหวัดเนี่ยเขาช่วยกันไปเติมน้ำมันหรือว่าเวลาไปซ่อมรถเนี่ยเขาช่วยกันโดยการถีบอย่าว่าแต่ซ้อมเลยครับนั่นคือการขับรถมอไซค์ตัวเองแล้วเอาเท้าไปสัมผัสคนอื่นครั้งแรกเรารู้สึกเราทำไม่ได้สักเทคจนโดนนะเป้จะให้จูงแล้วนะจูงคู่กันมาเอาไหมมันไม่ได้นะนี่เริ่มฉุนไม่ได้ยกล้อโชว์โอ้โหไม่ใช่พยายามทำก็ทำไปเลยครับนะเป้เห็น4 แยก 3 แยกให้เลี้ยวด้วยไอเราก็แบบพร้อมมาแค่ทางตรงสุดท้ายก็รอดแต่ก็เกือบนะเกิดอุบัติเหตุนะใช่แล้วมันเกิดขึ้นครั้งเดียวเพราะว่าผมกับนิชาไม่สามารถพารถเข้าโค้งได้อีกมันดูเหมือนเป็นซีนง่ายๆนะแต่กว่าจะได้โอ้โหเกือบครึ่งวันนอกจากซีนเมืองขลุงหลักๆขลุงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปอีกไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้ากลางเมืองขลุงวายเอาฤกษ์เอาชัยน้ำตกตรอกนองน้ำตกลับวัยรุ่นขลุงเขาที่ขอกระซิบว่านักแสดงเราได้ไปถ่ายทำมาและติดใจกันทุกคนอีกแห่งคือรีสอร์ทเรือที่การันตีว่าอีกหน่อยจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิตแน่ๆเพราะความไม่เหมือนใครและใกล้ชิดติดธรรมชาติแบบสวยสุดๆออกจากเมืองขลุงขอมุ่งหน้าสู่เมืองจันทบุรีผ่านถนนยางนาร่มรื่นเขียวชอุ่มชื่นใจที่ในเรื่อง14อีกครั้งก็ได้เก็บบรรยากาศของถนนเส้นนี้ให้ผู้ชมได้อิ่มเอมกันบนจอใหญ่ขับรถจากขลุงไม่นานก็มาถึงตลาดน้ำพุใจกลางเมืองของจังหวัดจันทบุรีที่ที่ผู้คนจะได้สัมผัสความเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยของพื้นเมืองท้องถิ่นทั้งของกินและของฝากปิดท้ายที่ขาดไม่ได้สำหรับการมาจันทบุรีคือสวนผลไม้และภาพยนตร์เรื่อง14อีกครั้งก็ไม่พลาดมันก็ต้องมีทุเรียนแน่นอนสำหรับพระเอกอย่างนัทแค่เข้าฉากกับทุเรียนไม่น่ายากแต่ที่มันยากเพราะต้องเป็นเซียนเก็บทุเรียนด้วยนี่สิมาฟังหนุ่มจันทบุรีเมาเรื่องนี้กันดีกว่าที่จันเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องผลไม้แล้วซีนนั้นเป็นซีนเก็บทุเรียนแล้วก็ต้องรับทุเรียนลงมาใส่ที่เก็บทุเรียนที่เก็บทุเรียนที่มันเป็นเหมือนผ้าใบไม่ใช่สิเป็นถุงกระสอบเป็นมันไม่ใช่ไหมพรมหรอซึ่งยากมากเป็นสกิลพิเศษไม่ใช่สกิลทุกวันอ่ะคืออยู่ๆเดินเข้าไปแล้วน่าจะทำได้ไม่ได้น่าจะยากลองดูครับเป็นชาเลนจ์ลองไปเก็บทุเรียนที่จันดูนี่นิ้วยังห่อเลือดอยู่เลยเตรียมพบกับภาพยนตร์14อีกครั้ง I Love You 2000ที่นอกจากจะทำให้คุณคิดถึงยังสนุกมันฮาและเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีแบ็คกราวด์เป็นจังหวัดจันทบุรีแบบอันซีนที่ไม่เคยเห็นในภาพยนตร์เรื่องไหนเลยมันเป็นเมืองที่มันไม่เปลี่ยนไม่ต้อง20ปีอ่ะพูดถึง30ปี40ปียังไงมันก็ยังเป็นอย่างนั้นบ้านเรือนแบบเดิมๆที่คนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นซึ่งเราคิดว่ามันมีเสน่ห์มากเลยนะ14อีกครั้ง I Love You 2000 12 ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์